หลังจากจบกันไปแบบค้างคาและชวนช็อกกันอยู่พอประมาณในซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาสานต่อเรื่องราวที่ค้างเอาไว้เมื่อตอนต้นเดือนมกราคมกันเสียทีกับโมบิสุดกันดั้ม The Witch from Mercury ซึ่งว่ากันตามตรงนะครับสำหรับผมมันค่อนข้างน่าผิดหวังไปสักหน่อยสำหรับการรอคอยมา3เดือนเต็มๆพอเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาฉายที่ออกจะจืดชืดไปสักหน่อยสำหรับการเปิดเรื่องเป็นตอนแรกของซีซั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเรื่องหรือการเล่าของแม่มดดาวพุธในตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ดีหรือมีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่รู้สึกว่ารอมาตั้ง3เดือนพอกลับมาจืดชืดแบบนี้มันก็เลยอดที่จะบ่นไม่ได้สวัสดีครับผมบีบอนไนคลิปนี้แนะนำประเด็นจากโมบิสุดกันดัม The Witch for Mercury ตอนที่13 Envoy for the Earth ก่อนอื่นนะครับขอแจ้งกันให้ทราบก่อนว่าสำหรับ The Witch for Mercury ที่จะฉายจากตอนนี้ไปยันจบนั้นส่วนตัวผมเองผมมองว่ามันเป็นแค่การแบ่งครึ่งฉายของตัวซีรีส์เท่านั้นไม่ได้เป็นซีซั่นใหม่อะไรอย่างที่ทาง Official บอกเอาไว้แต่ถ้าว่าทาง Official เองก็เลือกที่จะใช้คำว่าซีซั่นที่2เพราะงั้นผมเองก็คงจะเถียงเขาไม่ได้ดังนั้นในตอนนี้จะพูดในฐานะที่มันเป็นตอนเปิดของซีซั่นใหม่นะครับขึ้นซีซั่นใหม่แต่ละเลขจากตอนซีซั่นแรกเป็นคุณงงปะล่ะสำหรับในตอนนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนั่นแหละครับว่ามันเป็นการเปิดเนื้อเรื่องต่อจากเมื่อ3เดือนก่อนได้แบบจืดชืดแบบจืดสนิทเลยครับถ้าเรียงตามความชอบของผมจัดให้ตอนนี้พอๆกับตอนที่4ของซีซั่นแรกเลยแต่ผมเองก็มองว่ามันแย่กว่าในแง่ที่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนเปิดของซีซั่นใหม่แต่ทว่าก็ทำได้ว่าเหมือนมันเป็นแค่ตอน1ที่ฉายต่อจากตอนที่12ของซีซั่นที่แล้วซึ่งที่จริงแล้วถึงจะไม่ใช่ตอนเปิดของซีซั่นใหม่ผมเองก็มองว่ามันแย่อยู่ดีในแง่ของความคาดหวังครับเพราะเราต้องรอกันถึง3เดือนก่อนที่ตอนใหม่จะมาแต่พอมันมาจริงๆแล้วก็ดันกลับมาได้แบบจืดชืดแบบนี้มันก็ชวนผิดหวังอยู่หน่อยๆซึ่งสำหรับหลายคนที่อาจจะมองว่ามันเป็นการแบ่งครึ่งฉายของซีซั่นเต็มมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ถ้าดูตอนที่13ต่อจากตอนที่12เลยคนดูอาจจะไม่รู้สึกเซ็งแบบนี้อันนี้ผมก็เห็นด้วยครับแต่นี้มันคือการเว้นว่างฉายไปถึง3เดือนไงครับความคาดหวังจากแฟนๆที่ชื่นชอบภาคนี้มันก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็ควรจะมีการบิวอัพอะไรสักอย่างกันสักหน่อยดูตัวอย่างจากอนิเมะในช่วงเวลาเดียวกันอย่าง Spy Family ก็ได้ครับคราวนั้นเค้าก็แบ่งฉายกันครึ่งซีซั่นแต่ทว่าหลังจากหยุดพักไปแล้วตอนที่13ของทางนั้นยังดูมีอะไรตื่นเต้นและดึงคนดูให้กลับมาดูและพอหันกลับมาทาง The Witch for Mercury โอเคถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันดูจืดไปสักหน่อยสำหรับการเปิดซีซั่นใหม่หรือจะเป็นซีซั่นเดิมที่ถูกแบ่งฉายก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตอนที่13นี้ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่มากมายเหมือนอย่างตอนก่อนหน้านี้อีกเช่นเคยแต่ที่น่าจะดึงดูดความสนใจของแฟนๆได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นงานภาพในเพลง OP และเพลง ED ของตอนนี้แหละครับซึ่งมันดูเหมือนจะมีการบอกใบเนื้อเรื่องบางอย่างเอาไว้ในภาพพวกนั้นและมันก็สนุกดีสำหรับคนที่ชอบตีความและมานั่งคาดเดาถึงเรื่องราวในภาพของเพลงทั้ง2ที่ต้องการจะสื่อออกมาซึ่งเอาจริงๆผมเองก็สนใจที่จะตีความเรื่องพวกนี้เหมือนกันครับแต่ไว้ค่อยว่ากันในคลิปอื่นแล้วก็ที่โดดเด่นทะลุจอที่สุดก็คงจะไม่พ้นพี่บ๊อบของเราหรือกูเอลเจ็ดเทิร์กที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ขนาดยังไม่ได้มีบทปรากฏตัวออกมาในเรื่องก็ยังเป็นที่ฮือฮาและเป็นที่สนใจของผู้คนมากกว่าตัวเรื่องของตอนที่13ทั้งเรื่องอีกครับจังหวะนี้พี่แกต้องเฉิดฉายแล้วล่ะส่วนประเด็นในเรื่องนี้ถ้าจะให้พูดแบบเร็วๆก็คือมีการปิดข่าวการโจมตีที่แพนเควตาว่าเป็นอุบัติเหตุผู้ที่รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นถูกบังคับให้ปิดปากเงียบแต่ทางพอสเพลาไม่รู้เรื่องของกันดั้มฝาแฝดอูรุกับทอนมาก่อนทางเบเนเดตกรุ๊ปที่นำโดยซาลิอุสก็อาศัยช่วงชุลมุนที่เดลลิงบาดเจ็บจนอาการโคม่ารวบรวมกองกำลังของเบเนเดตกรุ๊ปมุ่งไปยังโลกเพื่อกวาดล้างกลุ่มลุกลุ่นแห่งโฟเจ็ดเถิกโดนกดดันหนักจากบริษัทอื่นๆในกรุ๊ปแชนดิกำลังวางแผนบางอย่างโดยที่ต้องการจะลากซาลิอุสมาอยู่ในแผนของเขาด้วยและส่งสองนักบินกันดั้มจากลุกลุ่นแห่งโฟอย่างโซฟีและโนเลอามาที่แอตติกคาเซียด้วยเหตุผลบางอย่างมิลลิเน่ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุโจมตีที่แพนเควตารวมถึงคอยเฝ้าดูอาการของเดลลิงพ่อของเธออย่างใกล้ชิดและดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถกลับไปที่แอตติกคาเซียได้เร็วๆนี้เหตุผลในการเคลื่อนไหวในฐานะคนกลางของนิกะก็เป็นเพราะต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเอิร์ธเทียนและสเปเชียนแต่ว่าตัวของเธอก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เพื่อนๆของเธอที่เอิร์ธเฮาต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างคราวที่แพนเควตาอีกแล้วจึงพยายามที่จะทำให้โซฟีและโนเลอาออกไปจากแอตติกคาเซียให้จงได้ในขณะที่โซฟีก็ทำตัวติดกับสุเรตาเพราะเธอชื่นชมในฝีมือรวมไปถึงความใจดีของสุเรตาจนทั้งคู่ดูเหมือนจะสนิทสนมกันราวกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆและตัวของสุเรตาเองก็จะต้องขึ้นดวลในศึกลัมเบิลลิงในฐานะของโฮเดอร์ซึ่งศึกลัมเบิลลิงนั้นจะเป็นการดวลโมบิสุดแบบแบทเทิลรอยัลที่ผู้ที่อยู่รอดคนสุดท้ายคือผู้ชนะและแน่นอนครับสุเรตาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะไม่มีใครบอกเธอลงหน้าว่าต้องขึ้นดวลในศึกนี้การจะกลับกันดั้มฟาแลกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลว่าจะเป็นภัยต่อแผนการของแชดดิกหรือไม่และถ้าหากว่าใช่โนเลอากับโซฟี่จำเป็นจะต้องทำลายฟาแลกทิ้งซึ่งทางนิกะก็พยายามจะขัดขวางทั้งสองคนโดยการขู่ว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่ว่าเป็นของปลอมแต่ทั้งสองคนนั้นก็พยายามจะฆ่าเธอเพื่อปิดปากแต่ก็ได้สุเรต้าเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทำให้โนเลอาต้องการที่จะฆ่าทั้งสุเรต้าและนิกะไปพร้อมๆกันสุเรต้าจึงทำการท้าดวลกับทั้งคู่เพื่อที่จะพยายามปกป้องนิกะ
ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีปากเสียงกันเรื่องนิยามของกันดัมที่สุดาต้ามองว่ากันดัมคือความก้าวหน้าของทางการแพทย์ในอนาคตในขณะที่โซฟีมองว่ากันดัมคืออาวุธสงครามที่เอาไว้ใช้ก่อความรุนแรงเพียงเท่านั้นทำให้โซฟีตกลงที่จะรับคำท้าเพื่อที่จะพิสูจน์ความคิดของเธอว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ๋อแล้วก็เกือบลืมนะครับทางดามิโอลิเน่ก็พบเข้ากับพอสเพล่าจึงทำการต่อว่าที่ปล่อยให้ซูเรต้าขับแอเรียลออกมาฆ่าคนซึ่งพอสเพล่าก็อธิบายว่าซูเรต้านั้นพยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อที่จะช่วยทุกคนถึงการกระทำของเธอจะเกินเลยไปบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่เธอทำด้วยเจตนาที่ดีดังนั้นเธอจึงขอให้มิโอลิเน่คืนดีกับซูเรต้าหลังจากที่กลับไปแล้วพร้อมกับบอกกับมิโอลิเน่ถึงโปรเจกต์ Quiet Zero ที่เป็นโปรเจกต์ในการใช้เพอร์เมทลิงในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนของมนุษยชาติซึ่งตอนนี้พอสเพล่าต้องการที่จะให้มิโอลิเน่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ต่อจากเดลลิงสำหรับตอนนี้นะครับที่ผมเล่ารวบๆมานี้พอส่วนใหญ่แล้วมันมีอยู่ไม่กี่จุดที่ผมรู้สึกสนใจแต่ถ้าว่าตรงจุดอื่นก็ใช่ว่าจะสามารถเมินเฉยกับมันได้ดังนั้นผมเลยเล่ารวบๆไปก่อนเผื่อว่าจะมีคนดูสนใจตรงประเด็นอื่นๆเราจะได้มาแชร์ความเห็นกันครับคราวนี้จุดที่ผมสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คือคู่นี้ครับหมายเลข5กับโนเลอาคือด้วยความว่าทั้งคู่นั้นมีทัศนคติคล้ายๆกันอยู่ไม่น้อยทำให้ผมรู้สึกว่าในภายหลังโนเลอาอาจจะเป็นตัวละครสำคัญที่ค่อนข้างจะมีผลต่อการตัดสินใจในการกระทำบางอย่างของหมายเลข5ก็เป็นได้ซึ่งพอทั้งสองคนนี้มาเข้าเฟรมด้วยกันแล้วเขาก็ดูเหมาะสมกันดีอย่างบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ผมมองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องอุดมการณ์ของนิกะที่ต้องการจะลดความเลื่อมล้ำของเอิร์ธเทียนกับสเปเชียนที่ฟังดูแล้วมันดูจะเป็นเรื่องเพ้อฝันซะเหลือเกินสำหรับนิกะเพราะถ้ามองจากสถานะพื้นฐานทางอำนาจรวมไปถึงแบ็คของเธอนั้นค่อนข้างที่จะมีน้อยจนถึงเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปนี่ไม่นับรวมว่านิกะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตารักพวกพ้องเลยนะครับผมมองว่าไม่ว่ายังไงตัวของนิกะก็ไม่มีทางทำการใหญ่โตอะไรได้มากเท่าไหร่นักเพราะพื้นฐานด้านความใจดีของเธอนี่แหละครับซึ่งอันนี้มันก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวของนิกะนั้นต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางให้กับเชดดิกและลุงอรุณแห่งโฟเพื่อที่จะใช้ทั้งสองฝ่ายเป็นแบ็คในการทำตามอุดมการณ์ของเธอก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่บอกล่ะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันเพราะในตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าทางนิกะก็เริ่มที่จะขัดแย้งกับแผนการของเชดดิกและลุงอรุณแห่งโฟแบบชัดเจนผมไม่อยากให้เพื่อนของเธอที่เอิร์ธเฮาต้องตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นล่ะครับว่านิกะนั้นไปได้โหดเหี้ยมพอที่จะจ่ายชีวิตของคนรอบข้างเพื่ออุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองอย่างที่ตัวละครหลายๆตัวในกันดั้มสามารถที่จะทำได้แล้วยิ่งมาขัดแย้งกับทางเชดดิกและกลุ่มลุงอรุณแบบนี้มันก็เหมือนว่าอำนาจที่เธอพยายามจะสะสมมาจากการทำงานเป็นคนกลางนั้นกำลังจะกลายเป็นเรื่องเสียเปล่าไปยังไงอย่างนั้นเพราะงั้นถึงผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่และขอให้ผมคิดผิดในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าอุดมการณ์ของนิกะที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ด้วยมือของเธอนั้นอาจจะถูกส่งต่อไปให้คนอื่นในเอิร์ธเฮาเป็นคนสานต่อสิ่งที่เธอต้องการส่วนตัวของนิกะนั้นเดดแฟกขนาดนี้คงไม่รอดแหละครับขึ้นอยู่กับว่าตอนไหนและเวลาไหนเท่านั้นเองโอเคเรื่องมวนๆผ่านไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกน่าจะชื่นใจขึ้นมาบ้างก็คือเรื่องพัฒนาการของซูเรต้าแหละครับที่ในตอนนี้ดูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นและมีอาการประมาทในเหตุการณ์ต่างๆน้อยลงถึงจะมีการพูดติดๆขัดๆในตอนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่บ้างรวมไปถึงอาการตื่นตระหนกกับคนแปลกหน้าที่ทำตัวเสียงดังแต่ก็ถือได้ว่ามีพัฒนาการที่เห็นได้แบบชัดๆเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มฉายมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยล่ะครับว่าเส้นทางการพัฒนาตัวเองของซูเรต้าจะไปจบที่ตรงไหนจะเข้าสู่ด้านมืดหรือด้านสว่างกันนะผู้หญิงคนนี้ทางด้านเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการ Quiet Zero ที่ได้รับการเฉลยออกมาจากหม่อมแม่พอสเพล่าว่ามันคือโครงการที่ใช้เพอร์แมทลิงในการสร้างสันติภาพในโลกที่ปราศจากสงครามแต่คำถามก็คือคำพูดของพอสเพล่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนแท้จริงแล้วเป้าหมายของ Quiet Zero จะเป็นเหมือนกับที่พอสเพล่าบอกเอาไว้จริงๆหรือไม่ตัวของพอสเพล่าโกหกหรือแค่ตัวเธอพูดความจริงไม่หมดกันแน่ซึ่งมาถึงตรงนี้ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับเพราะหลายครั้งผมเองก็คิดว่าพอสเพล่านั้นก็ดูจะเป็นตัวละครที่ร้ายกาจและเต็มไปด้วยแผนการแต่ในหลายครั้งผมเองก็รู้สึกว่าเจ๊แกนั้นเป็นคนดีที่ถูกทำให้เหมือนดูเป็นตัวร้ายเท่านั้นเองเพราะในหลายครั้งถึงการแสดงออกของพอสเพล่าจะดูร้ายกาจก็ตามแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการที่เหล่าบรรดาตัวเอกเอาตัวรอดจากปัญหาและอุปสรรคในบางครั้งก็เกิดจากการแสดงออกอันร้ายกาจของเจ๊แกนั่นแหละครับดังนั้นก็ต้องรอดูกันยาวๆอีกเช่นเคยว่าบทบาทของพอสเพล่านั้นจะเดินทางไปถึงจุดไหนกันแน่จะเป็นลาสบอสหรือจะเป็นแค่แม่คนหนึ่งที่ต้องการจะปกป้องลูกสาวแล้วก็สุดท้ายสำหรับเรื่องราวที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือการที่โนเลอากับโซฟีจะเอาโมบิสูตเครื่องไหนมาดวลกับซูเรต้าในตอนหน้าซึ่งถ้าถามผมคิดว่าสองคนนั้นคงเอากันดั้มของพวกเธอมาดวลนั่นแหละครับจริงอยู่ว่าตอนนี้ลูกอรุณแห่งโฟกำลังถูกตามล่าโดยเบเนดิกต์กรุ๊ปแต่ผมคิดว่าทางเชตติกและกลุ่มทหารรับจ้างก่อนจะทำการตลบลังแผนการของเบเนดิกต์กรุ๊ปโดยการยกพลมาล้อมแอตติกคาเซียก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องปิดบังตัวตนอีกแล้วหลังจากนี้เพราะผมเองก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะมารับหน้าที่อยู่โรงเรียนยาวๆอยู่แล้วครับอีกอย่างนะครับถ้าตอบแบบกระปั้นทุบดินหน่อยผมมองว่าในภาพวิดีโอโปรโมทของซีซั่นที่2นั้นมันน่าจะเอามาจาก3ตอนแรกของซีซั่นใหม่นี้แหละครับเพราะงั้นหลายๆซีน
ที่โผล่ใน PV แต่ยังไม่โผล่มาในเรื่องมันก็มีกันดั้มลูฟิตฟาแฟดและกันดั้มฟาแลกเท่านั้นที่ยังไม่โผล่ออกมาเพราะงั้นไม่แน่ว่าตอนหน้าอาจจะเป็นลัมเบิลลิงที่เป็นการปะทะกันของกันดั้มทั้ง4เครื่องก็เป็นได้และส่วนทางฟาแลกนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่แน่นะครับผมหวังว่าตอนหน้ามันจะเดือดขึ้นสักหน่อยในแง่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นดราม่าหรือเนื้อเรื่องนะครับเพราะเปิดเรื่องมาจืดๆแบบนี้เพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นหน่อยก็น่าจะดี